องมาซื้อกองทุนดีไหมคะ่ะหรือเก็บทองไว้เหมือนเดิมผมไม่รู้เลยผมพูดตรงๆนะฮะถ้าให้ผมเชียร์นะก็เก็บทองไว้เหมือนเดิมแล้วก็ซื้อกองทุนเพิ่มนะฮะไอ้โค้ดทำไมมึงแนะนําไม่เหมือนกูรูเลยกูรูเขาต้องบอกว่าอะไรดีกว่าถ้าผมทําแบบนั้นได้ผมน่าจะนะฮะช่วยคนในทั้งโลกแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้รู้ว่าอะไรดีกว่าคําว่าดีกว่าของผมกับของเราก็ไม่เหมือนกันมุก อย่างของผมเนี่ยก็แทบไม่ได้เก็บทองเก็บทองไว้ไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยเป็นกองทุนรวมนะพวกเราอาจจะบอกว่าฉันชอบเก็บมันเป็นทองคําแท่งฉันรู้สึกมีความสุขกับการเก็บมันถูกไหมฮะแล้วถ้าผมบอกว่าไม่งั้นคุณก็ขายออกมาเลยแล้วมาซื้อกองทุนตามที่คุณเสนอมาเนี่ยคุณก็อาจจะไม่แฮปปี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันตอบไม่ได้จริงๆนะแต่ถามว่าไม่ว่าจะเป็นทองคําหรือกองทุนรวมถ้าเราเลือกลงทุนดีๆ สะสมไประยะยาวๆมันโอเคไหมอย่างทองคำน่ะถือยาวๆผมก็ว่ามันก็โอเคมันก็มีการรักษามูลค่าของมันได้ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสเติบโตได้เหมือนกันแหละนะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นๆคนก็อาจจะเหอเงินดิจิทัลหน่อยก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าทองคำเนี่ยแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับว่ามันเป็นของมีค่านะครับในขณะที่เหรียญรังเหรียญเนี่ยในอนาคตอาจจะไม่มีมันแล้วก็ได้แต่นับจากนี้ไปอีกยาวนานนะทองคําก็ยังเป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับในมูลค่ามันอยู่ดี พราะนั้นคุณจะเก็บไว้ก็ได้นะครับแต่ถามว่าขายอันนึงไปซื้ออีกอันนึงดีหรือเปล่าเนี่ยอันนี้โคตรยากเลยคะโคตรยากจริงๆนะครับถ้าให้ผมแนะนําจริงเก็บทองไว้เหมือนเดิมเอาเงินก้อนใหม่แล้วก็ไปลงทุนนะครับคุณจะได้มีทรัพย์สินเยอะทรัพย์สินหลากหลายซึ่งมันดีกว่านะครับไม่ต้องโยกอันนึงไปอันนึงหรอกนะฮะถ้าอยากจะรวยผมคิดว่าคุณควรจะซื้อได้ทุกอย่างเลยถูกไหมกองทุนก็มีทองคําก็มีเก็บ นะฮะหุ้นก็ซื้อที่ดินก็มีใช่ไหมใช่ป่ะนี่คือคนคนมีตังค์ใช่ไหมอ่าถ้าเราอยากจะเป็นคนมีตังค์หลักกา,การก็คือไม่ต้องโยกจากอันนึงไปอันหนึ่งถูกไหมอันนี้มันเติบโตได้รู้แล้วนี่ในอนาคตทุกคนก็ยังโอเคกับทองคําอยู่ซื้อใหม่สะสมใหม,ม,ม่เพิ่มไปอีกมีเพิ่มไปอีกถูกไหมฮะไอ้ใครที่บอกว่าเทรดไปเทรดมาแล้วได้เยอะช่างแม่งเถอะดูกูนี่ถูกไหมมีทุกช่องถูกไหมเออทำแบบนั้นดีกว่าสบายง่ายดีนะครับ คุณเรามีเยอะหน่อยฮะเออผมพูดให้ฟังเลยน,ะนี่ก็ได้ฮะคุณลองมีสินทรัพย์เยอะๆดูอะคุณจะไม่มานั่งกังวลว่าตกไปตกไปเท่าไหร่วะสิบเปอร์เซ็นตเออ,เอ,อไม่เป็นไรกูมีก้อนอื่นนะฮะเอออย่มมามัวแต่เทรดไปเทรดมากับเงินก้อนเล็กๆเลยครับไม่ได้ทําให้รวยขึ้นเลยฮะเอาเวลาไปทํามาหากินหาเงินก้อนใหญ่ๆมาแล้วก็ลงทุนแม่มทุกอย่างมีไอ้นี่ก็มีกูก็มีไอ้นั่นแต่ว่าลงทุนไปใต้ความรู้นะ คือเรารู้แล้วเราก็ลงทุนเนาะกูมีทุกอย่างกูเนี่ยของคจริงถูกไหมเออทีนี้พออะไรตกไปนิดไปหน่อยก็โอ้ยไม่ต้องมานั่งลาคาญใจกันถูกไหมฮะตัวนั้นยังโตอยู่ตัวนี้ตกไปหน่อยก็เดี๋ยวรอดูมันอา่าถือไปหน่อยอา่าก็กลับมาแล้วใช่ไหมฮะแบบนี้เป็นต้นผมก็เชียร์ให้ให้ให้มีเยอะๆเถอะจะได้ไม่ต้องกังวลพอมันมีน้อยมันกังวลไงพอมีน้อยใส่ไปที่เดียวแล้วมันตกแล้วมันกังวลถูกไหมคือมันเป็นการบริหารความคิดจริงๆอะ แต่ถ้าเกิดเรามีน้อยอยู่นั่นแหละถูกไหมแล้วเราก็ไม่พยายามจะแบบหาอะไรเพิ่มมันหาเงินมาด้วยนะครับแล้วก็กระจายการลงทุนออกไปความกังวลในชีวิตมันจะได้น้อยลงถูกไหมนะ <laughs> ครับ